สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดหน่อไม้หมูสับสูตรครัวสนามเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นหน่อไม้เป็นชิ้นเลยครับผมก็ใช้หน่อไม้ต้มสุก500กรัมนะครับหั่นหน่อไม้เป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับนำหน่อไม้ของเราไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับล้างหน่อไม้ของเราเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้ครับเรามาโขลกพริกกระเทียมกันเลยครับกระเทียมจีนหั่นเป็นชิ้นนะครับ6กีบพริกจินดาแดง6เม็ดแล้วก็โขลกให้เข้ากันนะครับโขลกพอหยาบๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผัดหน่อไม้หมูสับกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกหยาบลงไปแล้วครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับพริกกับกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหมูสับ200กรัมแล้วก็ผัดหมูของเราให้สุกเลยนะครับแล้วก็ผัดหมูสับของเราจนสุกนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หน่อไม้ต้มสุกที่เราหั่นเป็นชิ้นพักไว้นะครับลงไปเลยครับใส่หน่อไม้ลงไปแล้วนะครับก็ให้เราผัดต่อจนหน่อไม้ของเราสุกเลยนะครับก่อนที่จะปรุงรสชาตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัดจนทุกอย่างสุกเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้เครื่องนะครับซึมลงสู่เนื้อหมูและหน่อไม้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบได้เลยนะครับเมื่อเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าซอย2เม็ดนะครับเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีก10ใบนะครับใบโหระพา1กำมือแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดพอผักที่เราเพิ่งใส่ลงไปนะครับให้เขาสุกสลดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัดเสร็จนะครับปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จนะครับเมนูผัดหน่อไม้หมูสับสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหยอดน้ำปลาสักนิดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้